วันนี้ครับวันนี้ก็จะมาทดสอบไอ้วิธีการล้างสนิมอีกแบบนึงอย่างไอ้คลิปนั้นผมใช้ไฟฟ้ากับเบกกิ้งโซดาใช่ไหมแล้วก็ซื้อมาแค่20กว่าบาทอันนี้ผมจะลองสั่งอันนี้ลองสั่งมามาล้างสนิมเหมือนกันไม่แบบแช่นะครับอันนี้300แถมไปตัวทาอะไรทาเคลือบด้วยเดี๋ยวก็จะมาลองแต่เขาบอกว่าต้องขจัดคราบไขมันออกก่อนนะครับก็จะเอาคลีนเนอร์ฉีดก่อนให้คราบพวกไขมันอะไรพวกนี้มันไม่มีโอ้ยไม่งั้นมันจะกัดไม่ออกหรืออะไรเนี่ยแหละในข้อมูลเขาบอกนะครับเราต้องล้างคราบไขมันก่อนเราก็จะมาลองกันอันนี้สั่งมาในราคา300กว่าบาทนะครับ380เอ๊ะสติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยนะไม่รู้ว่าข้างในเป็นสนิมป่ะแต่น่าจะไม่เป็นหรอกเดาเอาฮะอันนี้คือชิ้นงานที่ลอกสีไปแล้วนะครับโอเคฮะเท่านี้พอบอกว่าให้น้ำ1ต่อ20ส่วนโอเคผมก็จะเติมน้ำไว้ประมาณเท่านี้นะครับมัน1ต่อ20โอเคผมก็จะลองดูบอกว่าไม่กัดสีไม่กัดมือแต่เราก็ต้องระวังไว้ก่อนนะแม่งไม่ไปกินเลยประมาณนี้แหละเล่นไปครึ่งขวดนะฮะก็กว่าด้วยคนเลยยังไงก็ระวังไว้ก่อนนะสนิมไม่จะกัดเลยถ้ามือเราก็ต้องกลัวไว้ก่อนโอเคเราก็จะจุ่มไว้กันเลยนะฮะโดนไหมทั้งหมดประมาณโอเคนี่นะครับประมาณนี้ก็ปิ้งโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวพอตามที่คู่มือเขาบอก 3-8 ชั่วโมงเดี๋ยวเราก็มาดูว่ามันจะออกไหมนะสนิมมันเป็นอยู่ตรงเนี้ยก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่ก็อยากเอาออกโอเคมาดูกันครับมาดูผลงานครับแช่ยิงไว้ค้างคืนเลยโว้เจ๋งมากเลยอันนี้เมื่อคืนผมมาสลับนะฮะสลับด้านมันเพราะว่ามันลงไม่สุดใช่ไหมนี่จากสนิมที่เกาะดูดิไม่มีเลยนะครับจากสนิมที่เกาะๆนี่เดี๋ยวเราต้องเอาแปรงรั่วขัดเพราะมันมีสีติดใช่ไหมตอนแรกมีเกาะๆแถวนี้เราแปรงรั่วขัดนะครับอันนี้เป็นคราบน้ำเดี๋ยวเราแปรงรั่วขัดตรงนี้จะเห็นว่ามีมันก็ไม่มีเลยนะโอ้ใช่ได้ใช่ได้ครับน้ำยานี้อยู่ได้7วันแหมจ๋าจริงๆจะยังไม่ได้ดูว่าสปริงเป็นไงบ้างแจ๋วเลยครับนี่ครับตัวนี้ตัวอย่างนี่ตอนแรกเห็นว่ามันในรูปเก่าๆมันกังๆเลยใช่ไหมนี่สนิมออกหมดเลยครับเหลือเป็นเนื้อเหล็กโอ้แจ๋วเลยฮะนี่แช่ทิ้งไว้ครั้งคืนโอเคราคา300กว่าบาทนะครับผมว่าใช้ได้เดี๋ยวเราจะไปพ่นสีกันต่อไปว
โอ้มาดูอันนี้เลยครับเหมือนลมดำเย็นเลยอ่ะโอ้จับปลาได้ดูดิภาพดีเลยโอ้สนิมออกหมดเลยครับเหลือแต่เหล็กเพียวๆเจ๋วดีเจ๋วดีฮะเอาไอ้พ่นสีต่อโอ้ยมือดำเลยแล้วเนี่ย